เวลา 19:56 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากหอประชุมวชิรลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังบริเวณหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษาโอกาสนี้ทรงบกพระหัตถ์ให้แก่ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และมูลนิธิกาญจนบารมีรวมถึงรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรโดยมีบริการตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางซึ่งได้นำเครื่องมือแพทย์พระราชทานมาตรวจวินิจฉัยเช่นตรวจมะเร็งเต้านมตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวด์ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีรวมทั้งมีจักษุแพทย์กุมารแพทย์อายุรกรรมโรคผิวหนังอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อศัลยแพทย์กระดูกและข้อระบบประสาทและสมองรวมทั้งมีการบริการกายภาพบำบัดและทันตกรรมด้วยในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน6รายซึ่งทุกรายต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เฉพาะทางและเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลจึงทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษาอีกทั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใยยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและต่อมาทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นจิตอาสาสู้ภัยโควิดจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุจิตอาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ส่วนนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ได้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนำการสาธิตการแกะสลักหนังตะลุงคณะหนังตะลุงเยาวชนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาจัดแสดงโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนเครือข่ายร้องบทหนังตะลุงถวายพระพรด้วยนอกจากนี้มีการนำเสนอผ้าโบราณของภาคใต้อาทิผ้าหลีม่าเมืองปัตตานีและผ้ายกเมืองชัยยาซึ่งได้รวบรวมผ้าโบราณและองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของภาคใต้สีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติการสาธิตการทอผ้ายกสุราษฎร์ธานีของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้าไปพัฒนานำองค์ความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายมาพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งในอนาคตก็ดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้มรดกสิ่งทอภาคใต้รวมถึงมีการทำผ้ามัดย้อมจากลูกจากของโรงเรียนเครือข่ายด้วยทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดแสดงงานวิจัยของที่ได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเช่นชาปอเทืองที่ได้เข้าไปยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวให้กับกลุ่มชุมชนรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาหรือโกปีนาขารวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับชุมชนต้นแบบเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลอีกทั้งมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ณปัจจุบันมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1,022 ชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและในอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสนี้มีราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสิ่งของและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชทัยาศัยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเมื่อถึงเวลาอันสมควรเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้ายังหอประชุมวชิราลงกรณ์โดยราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องทั้งนี้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป